ำนี่เรื่องผมก่อนเปลี่ยนลุคตอนนี้ค่ะเป็นสาวแซ่บเป็นเมอร์เมดก็กำลังจะมีผลงานกับวุ้นนั่นแหละก็เลยแบบเป็นโปรเจกต์คู่กันที่ไปเกาหลีอะค่ะก็เลยอยากจะเปลี่ยนให้มันเฟรชขึ้นเขาบอกคนเราเป็นแค่ใส่แซ่บก็ไม่กล้ารับประกันตัวเองอันนี้เราตั้งใจแบบเลือกมีเซนส์โนล่าชอบอันนี้คือเขาว่ายังไงบ้างกับสีผมเขาปกติจะเห็นแค่มามิสขามามิสสวยจังเลยค่ะแล้วก็จะบอกแต่หนูชมคนเดียวเดินนะลูกแล้วลูกผัวแม่บอกมามิสโอ้โหมามิสสวยหนูอยากผมแดงเขาคงคิดว่าเป็นตุ๊กตาเขาเลยหรือว่าเขาดูจากการ์ตูนนะกระตือมาตอนเช้าตกใจนะคะแบบหันมันมองหน้าแม่แล้วก็ตอนนี้พี่เจนนี่ทรมานไงคะเพราะมันเก็บก่อนจะได้สีนี้มากลับเป็นหลายชั่วโมงทรมานมากแล้วก็อย่างน้อย4ชั่วโมงแล้วเจนก็ไปซ้ำที่เกาหลีอีกอะค่ะแล้วก็มันค่อนข้างที่จะเป็นสีที่ดูแลยากคือแบบการจะทำให้ได้สีนี้อะค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่มาจัดตั้งขนาดนี้ครั้งแรกใช่อย่างนี้พี่เจนนี่ก็ต้องไปส่งเป็นโมเมนต์ตลอดเวลาเพื่อให้ลูกชมก็นึกว่าอยู่ดิสนีย์แลนด์แล้วเวลาอยู่บ้านเราก็จะเล่นแบบเป็นเมอร์เมดให้ลูกดูร้องเพลงอะไรเนี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการเอนเตอร์เทนลูกอย่างนึงมันก็เป็นการที่แบบเปลี่ยนลุคเราด้วยว่าเราก็ชอบเหมือนกันแต่ชุดแบบตุ๊กตาลูกก็คงเหมือนกับแบบรู้สึกว่ามีตุ๊กตามีมาสคอตอยู่ในบ้านคุณสามีว่าไงบ้างคะส่งนี้อึ้งค่ะทำไมอ่ะห้ามทักมิโก้คงแบบเฉยๆอะค่ะเขาชมแล้วว่าสวยจังเลยไม่มีเลยอ่ะมีแต่ลูกสาวชมคนเดียวเลยอันนี้จะปล่อยทุกทีไม่นานไหมครับถ้าเกิดเสร็จโปรเจกต์แล้วก็ไม่ไหวแล้วมันดูแลยากใช่ค่ะถ้าคุณต้องทำผอมหลายคนแบบว่าตกใจแล้ววันนี้ผอมไปเรื่อยๆผอมลงเรื่อยๆใช่ไหมมีพี่หว่าหว่าเป็นไอดอลเมื่อกี้ติยังบอกเลยว่าพี่สุดเลยอ่ะไอจีเองก็ไม่เคยผอมแบบคือจริงๆจะรู้สึกว่าแบบคืออยากดูแลสุขภาพตัวเองมากกว่าปกติมากกว่าตอนที่เราแบบเป็นแบบวัยรุ่นนะคะด้วยการคุมทุกอย่างออกกำลังกายหนักกว่าเดิมกินให้ดีกว่าเดิมแล้วก็ดูแลตัวเองให้เยอะกว่าเดิมจริงๆเขาบอกว่าปกติที่ผ่านมาเราก็ออกกำลังกายหนักแล้วอันนี้ก็มากกว่าอีกเท่านึงแล้วก็ทานอาหารให้มันน้อยกว่าแคลที่เราไม่ได้เบิร์นออกไปอ่ะเรารู้สึกว่าเราแบบว่าออกกำลังกายบ่อยใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าเราไม่น่าจะผอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงคนหลายๆคนทักว่าเราผอมจริงๆพี่เจเน่ก็จริงๆก็เป็นเรื่องจริงๆมันเจนอยากจะให้คนมองว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมากกว่าใช่อยากให้เราแบบเหมือนเจนจะได้แบบมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยคนอาจจะแบบว่ารู้สึกเอ้ยผอมไปหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแข็งแรงค่ะอย่างบางรูปอย่างเงี้ยถ่ายแบบเห็นเป็นซี่โครงหลายๆคนแบบตกใจไม่ผอมแต่เราแข็งแรงไงภายในเนาะเราแข็งแรงจริงๆมันจะมีลงไปเยอะกว่านี้ไหมจะลงไปอีกไหมไม่ได้ไม่เอาแล้วคุมไว้ให้อยู่ตรงนี้จริงรู้สึกคนบอกว่าแบบเราคลั่งก่อนโอ้ยไม่ถ้ากับเจนนะไม่เลยคลั่งออกกำลังกายแต่ว่าเราไม่มีวันไหนที่เจนไม่ออกกำลังกายแต่ว่าเราก็มองว่าก่อนคนหนึ่งก็รู้จักหนูกระทำมาอย่างต้นหอมก็ถามรู้จักไหมครับหัวท้าไม่รู้จักนี่พูดจริงๆเพราะว่าพออายุเท่าเจนแล้วอ่ะคือการที่เราจะกินแบบตามใจปากเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากคือถามว่ากินได้ไหมทานได้แต่ก็ต้องทานแบบพอดีรู้สึกที่จะพอค่ะไม่มีใจอ่อนบ้างเลยหรอคะเวลาเพื่อนชวนแบบทีเดย์สักวันนึงอะไรอย่างเงี้ยเจนนี่เจนนี่พกอาหารเองตลอดอุ้ยนั่นคือพกอะไรแค่นั้นนะอาหารนกอันนี้เป็นอาหารนกจริงจริงพวกธัญพืชอะไรพวกเนี้ยค่ะวันวันกินอะไรเท่าไหร่คนถามคนใส่อะไรบ้างวันธัญพืชอาหารนกอะไรที่แบบย่อยง่ายๆค่ะข้าวไม่แตะเลยก็คือแป้งบ้างแต่ว่าน้อยแล้วมันจะไหวไหมไหวนะคะเราหาโปรตีนทดแทนถ้าเจนก็จะมีโปรตีนเพราะว่าเจนออกกำลังกายเยอะเพราะฉะนั้นแบบคือเราออกกำลังกายเยอะเราก็มีโปรตีนที่ดีที่มันแบบทดแทนในการเราไม่ได้ทานเนื้ออาหารแต่สิ่งที่ก็คือกับเจนนี่ก็คือออกกำลังกายหน้าเราก็เด็กหน้าเราก็เหมือนตอนที่เป็นม.6เราว่าพอเราหน้าสดอยากได้ยินคำนี้มานานมากแล้วก็แบบว่าหน้าสตาร์ทไว้อะไรเงี้ยดูขอกราบแทบปากเรารู้สึกแก่แล้วแต่เขาบอกว่าหน้าเรายังดูเด็กเหมือนวันแรกเลยหนูต้องขอบคุณเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครยังรู้สึกนะคะก็ขอบคุณค่ะก็มันก็เหมือนกับที่เจนบอกค่ะว่าก็ดูแลตัวเองส่งผลไปหมดทุกอย่างส่งผล
ไปหมดทั้งหมดในร่างกายถ้าเป็นจริงพอเวลาคนบางคนคิดว่าผอมไปอะไรเงี้ยน้อยนะไม่น้อยจะเป็นคนมีจุดยืนของตัวเองค่ะถ้าเรารู้ว่าเราแบบทำอะไรอยู่แล้วก็ไม่ได้อะไรที่มันแบบเกินพอดีหรือว่าแบบเราทำงานตรงหน้ากล้องอะค่ะเรารู้ว่าเราต้องเป็นยังไงต้องทำอะไรอะค่ะเรียกว่าผอมเป็นสุขภาพดีสองผอมเป็นสุขภาพดีคืออยากจะอัดการออกกำลังกายตั้งแต่เช้าให้ดูทุกวันแต่ก็กลัวเบื่อกันไงก็เลยต้องข้ามวันเว้นวันบ้างสองวันบ้างนี่มันไม่เบื่อหรอเบื่อไม่ได้ค่ะการออกกำลังกายลาออกไม่ได้ทำไมเราผิดไปไม่ได้ออกกำลังกายมาละแค่เดินก็หายใจไม่ออกเป็นแหวงๆที่เจ็บนี่ยังไงบ้างที่ปกติเกี่ยวกับโซเชียลสมัยนี้เป็นเรื่องปกติเราอยู่วงการไป20ปีไม่กลัวแล้วค่ะครับแต่ที่วันรู้สึกมันแรงเลยมันไม่มีอะไรแรงกับหัวใจแล้วอ่ะเพราะพอเรามีลูกพอเราเลยจุดพวกนั้นมาแล้วอะค่ะมันถ้าอะไรที่ไม่เกี่ยวกับลูกอะเจนจะแบบปล่อยผ่านถ้าอะไรที่มากระทบกระเทือนกับลูกอะไรที่เจนนี่ก็เหมือนเดิมใช่ไหมเพราะมันที่มันหัวใจไงแต่พอเป็นเจนมันเหมือนแบบเราเป็นแม่แล้วอะค่ะเราต้องคุมทุกอย่างเราต้องแบบเราต้องเป็นตัวอย่างให้กับลูกเราต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวพี่มิกกี้เขาก็โอเคด้วยค่ะเหมือนที่เจนนี่บอกว่าถ้าเกิดใครมาว่าเราอะเราก็โอเคแต่ว่าถ้าเกิดใครมาว่าทุกเส้นไม่ยอมกันใช่เราจะรู้สึกว่าแบบเราเป็นพ่อเป็นแม่เนาะใครเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะแบบมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องรู้สึกว่าเออเราเป็นห่วงลูกอะโอเคครับโอเคครับขอบคุณนะคะ